เอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ของ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับคุณผู้ชมเพชรดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับแล้วก็จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากครับทำเค้กมาหลายตอนแล้วนะครับตอนนี้ FC อาจารย์เมย์เรียกร้องครับอยากได้แบบพุดดิ้งนุ่มๆแบบเข้าไปปุ๊บโอ้โหรสชาติละลายในปากแล้วมีเครื่องเยอะๆด้วยวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วครับชื่อเมนูว่าอะไรครับซุปเปอร์เทโต้แอนด์ทาโร่พุดดิ้งหรือว่าที่เราคุ้นชินนะฮะก็คือพุดดิ้งเผือกกับมัน3สีนั่นเองครับอาจารย์เมย์ทำไมมีทั้งเผือกทั้งมันครับจริงๆอ่ะที่สิงคโปร์เขามีขนมหวานตัวหนึ่งชื่อโบโบชาชาเอาใหม่ซิชื่ออะไรนะชื่อโบโบชาชาโบโบชาชาเออแต่ก็เป็นขนมหวานที่ว่าคนนิยมกินมากแต่เราก็เอาสูตรนี้มาทำเป็นพุดดิ้งโอ้โหนอกจากจะย้อนวัยเด็กไปแล้วนะครับอันนี้ย้อนไปถึงประเทศแล้วนะฮะแล้วก็ไว้ก็โอ้โหรสชาติอีกนะใช่เป็นแบบรสชาติแห่งความทรงจำของอาจารย์เมย์แล้วกันนะคุณผู้ชมนะโบโบชาชานะครับวันนี้ปรับมาเป็นรูปแบบพุดดิ้งเผือกมัน3สีนะครับจะน่ากินน่าอร่อยหรือว่ามีเทคนิคในการทำยังไงเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำพุดดิ้งหรือทำวุ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญมากๆใช่นะครับนี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับซองนี้เลยนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับละลายได้ดีแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับมั่นใจเลยว่าจะทำวุ้นหรือจะทำพุดดิ้งเนี่ยส่วนผสมของเราจะเซตตัวสวยงามเวลาทานก็จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ต้องการเลยจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปครับวานิลาผงนะครับจะได้มีความหอมนิดนึงนะแล้วก็มีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดรสเค็มหน่อยนะครับและอันนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งอาจารย์เมย์ช่วยยังไงครับอันนี้แป้งข้าวโพดเนี่ยให้เขาไม่แยกชั้นคือผงวุ้นก็เยี่ยมแล้วแต่ถ้ามีแป้งข้าวโพดเข้าไปด้วยเนื้อจะเนียนแล้วก็ไม่แยกชั้นเข้ากันหมดนะครับสำคัญนะโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับดูนะคุณผู้ชมนะโอ้โหสีเขาขาวเหมือนกะทิคั้นสดเลยที่สำคัญมีความหอมมากๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมน้ำเปล่าเข้าไปนิดนึงนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่จะคนผสมก็จะมีใบเตยนะฮะอันนี้ก็คือจะให้กลิ่นหอมๆเนาะได้แบบนี้ฝากอาจารย์เมย์ช่วยคนก่อนนะครับเราจะคนส่วนผสมให้เข้าๆกันก่อนนะ FC อาจารย์เมย์จะรู้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่เปิดไฟนะครับให้ตัวน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดผงวุ้นนะครับเขาละลายก่อนนิดหนึ่งนะครับพอเข้ากันดีปุ๊บแล้วค่อยตั้งไฟนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวส่วนผสมเดือดเนาะอันเนี้ยเครื่องประกอบของอาจารย์เมย์ที่อยู่ในโบโบชาชา มีอะไรบ้างมีเผือกต้มมีมัน3สีมีแห้วมีสาคูนะครับแต่สังเกตอาจารย์เมย์เนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเข้ากันเลยแล้วก็เป็นต้มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์เมย์บอกว่าจะผสมเนี่ยตัวส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเวลาใส่จะได้ใส่ทีเดียวได้นะครับอันนี้มีเผือกต้มนะคุณผู้ชมนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับมีมันเทศสีส้มแบบนี้นะครับมันเทศสีเหลืองนะครับทั่วไปเลยแล้วเขาก็บอกผมว่าเฮดดี้อย่าใส่สีม่วงนะคือกลัวสีตกหรอไม่ใช่เสื้อผ้านะจันเมใช่คือมันก็ห้ามเหมือนกันใช่ต้องใส่ท้ายสุดนะครับสีจะได้สวยๆอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยและอีกอย่างนึงอันนี้สมหวังนะครับหรือว่าแห้วนั่นเองคือจริงๆอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรแต่ว่าก็เป็นพืชเป็นแบบพืชเขาเรียกว่าใต้ดินเหมือนกันเนาะโอเคกินแล้วก็กรุบๆอันอื่นก็เนียนๆไปก็ต้องมีหลายเท็กเจอร์สลับกันนะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันง่ายๆแบบนี้นะครับเวลาส่วนผสมเดือดเราจะได้ใส่ทีเดียวได้ใช่ค่ะสาคูไม่ต้องเนาะอย่างสาคูเดี๋ยวใส่ลงไปนี่เริ่มนะเริ่มเดือดแล้วนะเอาละครับโอเคอาจารย์เมย์สอนเสมอนะคุณผู้ชมนะเวลาทำบุญเนี่ยต้องเดือดถึงตรงกลางนะครับโอเคครับพอเริ่มเดือดปุ๊บผมจะตักเอาตัวไปเตยออกออกก่อนโอเคนี่เดือดแล้วนะพอเราเห็นเขาขึ้นมาอย่างนี้ขอสาคูก่อนนะครับสาคูต้มสุกนะครับใส่ลงไปโอเคใส่มาเลยครับมันที่เราผสมไว้นะครับโอ้โหจันเมย์ทำขายไม่ได้หรอกเอาละครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้ส่วนผสมนะครับตัวพุดดิ้งของเราหลังจากเดือดนะฮะเราก็เตรียมไว้เลยนะครับต้องรีบทำตอนร้อนๆแบบนี้แหละนะครับอีกอย่างนึงคืออาจารย์เมย์วันนี้ใช้พิมพ์ซิลิโคนครับแต่ถึงแม้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนเนี่ยทำไมไม่ยอมทำให้มันเช็ดให้สะอาดให้แห้งเลยครับอาจารย์เมย์ต้องไม่แห้งค่ะเอ้าไม่แห้งมันจะได้เหรอครับอาจารย์เดี๋ยวมานะครับเขาจะออกมาง่ายแต่สมมตินะเราไม่ใส่น้ำไม่แช่ได้แห้งเลยใช่ไหมออกมานะคะเขาออกไม่ได้เพราะมันดูดอ๋อแต่ว่าตัวพิมพ์เนี่ยต้องมีน้ำหมักนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำความสะอาดนี่คือพรมน้ำไว้นิดหนึ่งนะโอเคอ่ะอันนี้มันสีม่วงที่เราไม่ได้เอาไปต้มค่ะก็มาใส่ตรงก้นตรงนี้นะฮะนิดหน่อยก่อนพออีไม่นะเดี๋ยวมานะทั้งหม้อนี้สีม่วงหมดเลยอ๋อค่ะสำหรับมันม่วงอันนี้ก็จะเป็นต้มสุกเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่ใส่ลงไปตรงนี้คือเราต้มสุกแล้วนะครับดังนั้นมั่นใจได้ว่าพอเดือดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็คือสามารถใส่ได้เลยเอาละจะใส่แต่ตรงนี้ก่อนนะคนนะทีดีนะโอเคคือเครื่องเยอะอาจารย์เมย์ก็จะบอกว่าให้คนเอาแบบว่าทุกคนจะได้เท่าๆกันเนาะเต็มเลยค่ะเต็มเลยนะฮะแป๊บนึงนะครับแล้วมันม่วงไม่เติมแล้วหรอค่ะเติมค่ะจะเสร็จให้ถาดนี้ก่อนเดี๋ยวเราย้ายที่ทำไมสายตาเรากะเบี้ยวๆนะอาจารย์เมย์ห้ามทำขายนะครับ คือเป็นพุดดิ้งที่เครื่องเยอะมากอ่ะนะมีมันมีแห้วมีโอ้โหทุกอย่างเลยอ่ะผมว่าถ้าคุณใส่มะพร้าวอ่อนได้ลืมปะไม่ลืมไม่ลืมไม่มีใช่ไหมแต่ปูปูชาชะจะใส่ก็ได้จะใส่ก็ได้นะใช่ค่ะแต่เครื่องเยอะมากนะแล้วแบบพอเครื่องเยอะคุณผู้ชมเวลากินอ่ะมันอร่อยแล้วดูสีสันนะฮะโอ้โหสามผ่านเลยอันนี้เดี๋ยวเราโรยตัวมันม่วงให้เรียบร้อยแล้วให้เขาเซตตัวลงใช่ค่ะใช่ไหมครับพอเขาเซตตัวปุ๊บเนี่ยแช่เย็นนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าพุดดิ้งเผือกมันสามสีเนี่ยออกมาจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็หมามีในวันนี้นะครับพุดดิ้งเผือกมัน3สีนะครับนี่พอเขาเซตตัวนะครับเอาไปแช่เย็นนะครับแล้วก็ตอนเสิร์ฟก็แกะออกมาปุ๊บนี่อันนี้จะเนมาเสิร์ฟบนจานแล้วก็จะมีตัวเครื่องที่เราใส่ลงไปในพุดดิ้งนี่แหละมาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยอาจารย์เมย์รสชาติมันแบบเชิญชวนหน่อยเผื่อคุณผู้ชมเขาแบบวันนี้จะไปซื้อของละจะทำวันนี้เลยเนี่ยต้องแบบยังไงบ้างกรอบมันหอมผมไม่ได้ขอ3คำนะคุณแบบกรอบมันหอมอย่างนี้เหรอครับค่ะคือมั่นใจเลยว่ากรอบนี่คืออะไรกรอบที่มาจากที่สมหวังข้างในเนี่ยคือเนื้อจะเนียนอยู่แล้วแต่ว่ากรอบกรุบกรอบจากตัวสมหวังใช่อันที่2เมื่อกี้อะไรนะหอมใช่ไหมหอมมาจากมันกับเผือกคือมีความหอมของตัวธัญพืชที่ใส่ลงไปแล้วก็ตัวกะทิตัวอะไรอย่างงี้ด้วยนะกรอบหอมมันก็มีอยู่แล้วนะกะทิใช่อ๋อมันจากกะทิผมว่าคุณต้องเรียบเรียงใหม่แล้วนะครับ แต่มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เมนูนี้ทำง่ายจริงๆครับอาจารย์เมย์ลองให้ดูแล้วส่วนผสมไม่กี่อย่างขั้นตอนเดียวเองนะครับทำทุกอย่างปุ๊บมั่นใจเลยครับว่าออกมาจะต้องเพอร์เฟกต์แบบนี้แหละครับกับพุดดิ้งมัน3สีครับ